วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับ 13:30 น. บ่ายโมงครึ่งนะครับทางช่อง3แห่งนี้ครับแน่นอนนะครับว่ากระแสในวันนี้คงเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้นะครับเพราะเป็นความยินดีแล้วก็ดีใจของคนทั้งประเทศนะครับรวมถึงต่างชาติด้วยทั่วโลกทีเดียวนะฮะที่13ชีวิตทีมหมูป่าถูกช่วยออกมาและปลอดภัยทุกคนนะครับคุณผู้ชมครับแต่แน่นอนครับว่ายังมีเรื่องราวที่เราต้องคุยเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากที่13คนนี้ออกมาแล้วจะอยู่อย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรเพราะว่าจะมีเรื่องราวของประเด็นสุขภาพจิตตามมาแน่นอนนะครับวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันด้วยนะครับกับทางนายแพทย์สมัยสิริทองถาวรท่านเป็นรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับรวมถึงนายแพทย์สุระเจตวาทีแพทย์วิทยาศาสตร์การบินครับสวัสดีครับขออนุญาตต้องขอบคุณนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะฮะเดี๋ยวค่อยคุยกับท่านรองนะฮะถึงเรื่องของสุขภาพจิตของน้องๆนะฮะขออนุญาตคุยกับทางคุณหมอก่อนนะคุณหมอครับครับวันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศดีใจแล้วผมก็ดีใจครับเมื่อวานนี้ออกมาอีก5คนใช่ครับนะยังไม่ได้มีการแถลงถึงอาการครับใช่ครับถูกไหมครับยังตามฟังอยู่เหมือนกันยังตามฟังอยู่นะฮะแต่ก่อนหน้านั้นล่ะเห็นบอกว่ามีน้องๆ2คนเนี่ยปอดติดเชื้อใช่ครับเรื่องนี้ยังไงฮะเท่าที่ผมฟังเนี่ยนะครับคือท่านแถลงออกมาบางส่วนไม่ทั้งหมดแต่ว่าเท่าที่ผมฟังเนี่ยน่าจะเป็นข่าวดีมากกว่าคือถึงแม้ปอดติดเชื้อนี่เป็นเรื่องปกติที่เราคาดการได้ว่าน่าจะมีเพราะคุณหมอพูดตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ครับมีโอกาสเป็นแต่ว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยเหมือนอาการหลังจากนั้นเนี่ยคือบอกว่าไข้ไม่มีแล้วก็ไม่ได้ขาวขึ้นเล็กน้อยดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่กี่วันก็น่าจะฟื้นตัวได้ดีอยู่แล้วไม่ใช่ลักษณะของการติดเชื้อรุนแรงไม่ใช่หนักดูไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นครับทีนี้เนี่ยถ้าผมย้อนกลับไปอาจจะไปเล่าเรื่องเก่านิดนึงนะฮะในถ้ำเนี่ยมันมีความชื้นหรือมันมีอะไรฮะมันทำให้น้องเป็นอย่างนั้นได้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่สภาพแวดล้อมในถ้ำเราไม่ค่อยเหมาะสมอยู่แล้วส่วนใหญ่เราจะมีความสุขมากที่เราจะนั่งอยู่ในพื้นที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะครับในถ้ำนี่มันการถ่ายเทมันแย่มากนะครับอย่างที่นำเรียนมันเป็นโพรงบ้างมีอากาศหมุนเวียนเปลี่ยนไปบ้างแต่ว่ามันน้อยมากเปอร์เซ็นต์ออกซิเจนเท่าที่ทราบก่อนออกมาก็ต่ำมากอยู่คือ 15% ใช่ครับ 15% 15% ก็เลยคิดว่าซึ่งวิกฤตแล้วควรจะต้องออกแล้วล่ะอันนั้นคือเรื่องของออกซิเจนที่ไม่ค่อยเดียวคาร์บอนไดออกไซด์ก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงแต่ตัวเลขนะผมไม่ทราบแต่ทราบว่าสูงเพราะว่าโดยกลไกเนี่ยเราหายใจเข้าต้องมีหายใจออกอยู่แล้วซึ่งเวลาเราหายใจออกนั่นก็คือขับคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาครับนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นมันก็เริ่มสูงขึ้นจนเป็นอันตรายกับตัวน้องเขาด้วยนะครับความชื้นที่เห็นวันแรกเนี่ยจะเห็นว่าความชื้นที่เหมือนเป็นควันออกมาเลยนะครับในถ้าเราเห็นจากคลิปเนี่ยควันออกมามหาศาลนั่นคือความชื้นสัมผัสเกือบ 100% ฮะคือถ้าผมจะถามคุณหมองี้ว่าถ้าณวันนั้นนะฮะที่มีการตัดสินใจนะฮะจากทางท่านอดีตผู้ว่าเชียงรายนะครับแล้วก็ทางดร.แฮร์ริสเนี่ยนะครับว่าให้ต้องให้ออกแล้วถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยตัดสินใจช้ากว่านี้อีกสัก2วันอาจจะแย่ก็ได้เพราะว่าอันที่1ก็คือเรื่องของออกซิเจนผมนำเรียนแล้วว่า15กับ 12% เนี่ยมันต่างกันนิดเดียวมันสามารถบดได้เร็วมากขนาดนั้นเลยจะไม่เร็วขนาดนั้นเพียงแต่ว่าท่านต้องคิดในกรณีที่แย่ๆหรือร้ายแรงที่แย่ไว้ก่อนใช่ครับเพราะถ้าถึง 12% เนี่ยนักในมุมของนักผจญเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าต้องออกจากพื้นที่นั้นประมาณ5นาทีเลยซึ่งอันนี้อันตรายมากนะครับครับครับในมุมของการนำออกมาผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยพูดไปโอ้โหมันมีหลายกระแสมากบางคนบอกออกมาโดยการที่แบบมีนักประดาน้ำสองคนประกบน้องหนึ่งคนออกมานะฮะใช้เป็นหน้ากากฟูลเฟสแมสมานะฮะแล้วก็น้องก็หายใจได้เลยประกบกันมาเรื่อยๆอีกมุมนึงก็บอกว่าใส่เป็นแคปซูลออกมาบ้างลากน้องออกมานะฮะอีกกระแสหนึ่งก็บอกว่าให้ยาสลบยานอนหลับนะฮะอีกมุมหนึ่งก็บอกอ๋อเปล่าไม่ใช่แต่เป็นยาคลายเครียดสรุปแล้วอะไรมันคือความเป็นจริงกันแน่ผมเชื่อว่าต้องเราคงต้องรอแถลงนะแต่ถ้าเกิดประเมินเราประเมินกันเองเอาเป็นว่าตอนนี้เป็นจินตนาการล้วนๆจินตนาการล้วนๆนะผู้ชมฮะครับ เพราะว่าเพราะในมุมมองที่ผมเป็นแพทย์ที่ต้องลำเลียงผู้ป่วยหนักตลอดเวลาอยู่แล้วเวลาที่ผมลำเลียงคนไข้หนักเนี่ยผมจะให้ยาขนาดค่อนข้างเยอะหมายความว่าจะให้เขาหลับไปได้เพราะว่าจะให้เขาไม่ต่อต้านในการที่เขาจะใช้กับเครื่องช่วยหายใจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเขาจะต้องนิ่งพอสมควรหลายๆครั้งผมให้ไข้เป็นอัมพาตชั่วคราวนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นสภาวะนั้นเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะดำรงของทางเดินหายใจเขาได้ดีนั่นหมายความว่าผมต้องใส่ท่อช่วยหายใจให้เขาซึ่งทอมอยู่ใต้น้ำมันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้อันเนี้ยถ้าเราเอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยมันไม่น่าจะได้เพราะเมื่อต้องใส่ท่อช่วยหายใจถ้าต้องมอนิเตอร์หัวใจอัตราการเต้น
เรื่องของออกซิเจนต่างๆแทบจะเป็นศูนย์เลยทำไม่ได้เพราะขนาดมองเห็นดำน้ำยังเห็นระยะใกล้ๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีความขุ่นมากๆนะครับแล้วการที่จะมานั่งมอนิเตอร์ต่างๆเนี่ยผมว่าเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นให้น้องหลับวางยาสลบเป็นไปไม่ได้แน่นอนนี่ตัดทิ้งไปเลยอันนี้ผมมั่นใจว่าไม่น่าเกิดขึ้นครับผมไอ้เรื่องแคปซูลก็ไม่ใช่อยู่แล้วที่จะเอาใส่แคปซูลลากออกมานี่ก็ไม่น่าใช่เหมือนกันเพราะเรามองน้องไม่เห็นไม่ได้ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นอีกทางนึงที่ทางขอโทษนะขออนุญาตเอ่ยท่านนายกนะฮะท่านบอกว่าก็มีวางยาคลายเครียดให้ยาคลายเครียดหน่อยอันนี้เป็นไปได้เพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่ผมพาคนไข้ขึ้นอยู่บนเครื่องบินกับผมเนี่ยหลายๆครั้งผมก็มียาให้เขารู้สึกสบายผ่อนคลายเพราะบางคนกลัวการขึ้นเครื่องบินด้วยนะครับครับผมหรือกลัวที่แคบเนี่ยผมให้ยาเขาเล็กน้อยเนี่ยเขาจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วเขาก็จะอยู่กับผมได้ง่ายขึ้นภารกิจนั้นก็จะสำเร็จลุล่วงได้นะครับเพราะในนี้การเลือกใช้ยาขนาดต่ำๆเป็นไปได้มากครับทีนี้เนี่ยแน่นอนนะครับว่าทางวันนั้นที่เราได้มีการพูดคุยกันนะฮะตอนแรกก็ประเมินกันว่าน่าจะเอาคนที่แข็งแรงออกมาก่อนแต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าเอาคนที่น่าจะอ่อนแอกว่าอ่อนแอที่สุดออกมันเหมือนแบบพลิกเลยไหมฮะอันนี้ก็คือผมก็คัดแย้งตอนแรกแล้วว่าคือตัวผมเองเนี่ยในมุมมองเวลาที่สถานการณ์ปกติไม่มีความเสี่ยงผมจะเอาคนไข้หนักออกก่อนนะฮะแต่พื้นที่ตรงนี้มันมีความเสี่ยงสูงแล้วมันเหมือนมิชชั่นอิมพอสซิเบิลมากๆเลยก็คือว่านักดำเข้าไปตั้ง 5-6 ชั่วโมงนะครับแล้วดำต้องเป็นฝีมือสุดๆจริงๆจึงจะดำเข้าไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการเอาออกเนี่ยดูเหมือนจะยากกว่าเดิมอีกนะครับครับผมนะเนี่ยนะฮะคือตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลที่ออกมาผมขออนุญาตอ่านเลยแล้วกันนะฮะคือบอกว่าตอนที่น้องออกมาเนี่ยนะครับก็คือนำผู้ที่อ่อนแอมากที่สุดเนี่ยนะฮะให้ได้รับการช่วยเหลือก่อนนะครับแล้วก็พูดนะฮะบอกว่าได้มีการจัดยาระงับประสาทในปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพร่างกายของผู้ประสบภัยแต่ละคนเพื่อบรรเทาความวิตกกังวลและตื่นเต้นตลอดเส้นทางของการดำน้ำและปีนป่ายไปตามโขดหินซึ่งเป็นระยะทางยาวเกือบ2กิโลเมตรนะฮะซึ่งสอดคล้องกับคำกล่าวก่อนหน้านี้ของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะฮะคือก็เรียกว่าไม่ใช่ยาสลบแต่เป็นยาคลายให้รู้สึกผ่อนคลายเพราะคำว่าพานิคเนี่ยเป็นอันตรายเป็นศัตรูตัวร้ายเวลาที่ดำน้ำเลยนำเรียนอยู่เสมอว่าถ้าพานิคเมื่อไหร่น้องอาจจะปอดแตกน้องอาจจะมีฟองก๊าซในสมองซึ่งอันตรายมากครับถ้าน้องไม่พานิคมีพี่ๆคอยดูแลอาจจะไปด้วยกันนะครับอาจจะมีการส่งผ่านเข้าช่องแคบอะไรต่างๆเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปด้วยนักประดาน้ำระดับมือที่ระดับหัวกะทิของโลกเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นไปได้พอสมควรครับนะครับแต่ไม่ต้องเยอะนิดเดียวแต่เห็นบอกว่าถ้ำนี้กว่าจะออกมาได้สาหัสสากรรจ์มากๆครับอันนี้เท็จจริงยังไงได้ข้อมูลมาไหมฮะจากที่ผมก็ดูโครงสร้างทางกายภาพของถ้ำเองแล้วก็จากคำบอกเล่าหลายๆอย่างที่เราตามกันมาตั้งแต่วันแรกน่ะนะฮะสาหัสจริงๆเพราะจริงๆนักดำผมก็เป็นนักดำน้ำคนหนึ่งนะครับดำน้ำมีหลายเลเวลมากเลยแต่ Open Water Advanced Rescue ต่อให้ Rescue ก็ยังมาดำถ้ำนี้ไม่ได้จะต้องมีการฝึกฝนแล้วดูปริมาตรก๊าซทั้งหลายมีการสัดส่วนต่างๆเนี่ยให้เหมาะสมซึ่งเมืองไทยเรามีไม่ถึง10คนครับครับผมเอาละฮะก็เรียกว่านี่คือยังไงเนี่ยนะครับน้องๆปลอดภัยแล้วแน่นอนเราออกมาเรียบร้อยนะฮะถูกส่งตัวสู่โรงพยาบาลเรียบร้อยเดี๋ยวคงรอข่าวดีกันต่อไปว่าน้องจะแข็งแรงเมื่อไหร่แต่ร่างกายแข็งแรงอย่างเดียวไม่พอสุขภาพจิตสำคัญที่สุดนะฮะเพราะหลังจากนี้ต่อไปเริ่มต้นนับหนึ่งนะฮะว่าน้องจะอยู่อย่างไรและจะทำอย่างไรสิ่งเรารอบตัวมีอะไรบ้างสื่อนะฮะเพื่อนโรงเรียนรวมถึงพื้นที่ที่น้องอยู่จะต้องทำยังไงกับน้องเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสแน่นอนนะครับว่าเมื่อสักครู่นี้ได้มีการพูดคุยกันนะฮะว่าเดี๋ยวจะกลับมาคุยเรื่องราวของสุขภาพจิตของน้องๆเพราะต่อไปนี้เริ่มต้นนับหนึ่งแล้วนะฮะขออนุญาตคุยกับท่านรองเลยก็แล้วกันนะฮะท่านรองครับณวันนี้น้องๆเนี่ยร่างกายปลอดภัยแล้วครับเรื่องของสุขภาพจิตผมเชื่อว่าหลายๆคนกำลังเป็นห่วงนะฮะเพราะว่าสังคมเราเนี่ยมันมีการแบ่งกันสองมุมนะฮะมุมที่แบบเป็นห่วงน้องๆมีเยอะมากๆเลยครับแต่แน่นอนฮะมีหัวต้องมีก้อยครับอีกมุมนึงอาจจะน้อยหน่อยครับแต่อาจจะมีผลกับสภาวะจิตใจของน้องนั่นก็คือ
ชอบไปว่าน้องๆว่าเข้าไปทำไมเด็กพวกนี้ทำไมเข้าไปแล้วมันสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นทำแบบนี้ได้ยังไงแล้วผู้ใหญ่ก็ใจดีเกินไปอีกหน่อยเนี่ยพวกเด็กๆพวกนี้มันจะเข้าไปจัดปาร์ตี้กันในถ้ำไปพูดซะแบบนี้แล้วน้องๆเนี่ยจะรู้สึกยังไงผมเข้าใจว่าตอนนี้มีอาจจะมีคนชมนะคนชม100คนแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมีคนมาว่าสัก1คนเนี่ยผมว่าน้องๆกำลังใจหายอยากจะให้ท่านรองแนะวิธีให้กับน้องๆหน่อยว่าจะทำยังไงแล้วอยากจะบอกให้คนเหล่านั้นเนี่ยที่เขาพยายามมาแซะน้องๆเนี่ยควรจะต้องหยุดยังไงบ้างอ่ะอันนี้ผมถามประมาณอย่างเงี้ยฮะคืออย่างนี้ครับไอการที่ในสังคมเราเนี่ยเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยบางคนก็มีความเห็นแล้วส่วนใหญ่ความเห็นมันดีไม่ค่อยจะตรงกันทุกคนก็อย่างที่คุณกัญชัยพูดว่าคนที่คอมเมนต์ในทางที่ดีมีมากนะฮะครับนี้ในกรณีที่คนที่คอมเมนต์อาจจะก็เป็นห่วงเหมือนกันคนที่คอมเมนต์ในทางนิเกติก็เป็นห่วงอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นห่วงแต่จริงๆอาจจะเป็นห่วงในจังหวะที่อาจจะไม่เหมาะกับเวลานี้นะครับเพราะเวลานี้ผิดจังหวะครับก็ขอบคุณที่เป็นห่วงเขานะฮะแต่ว่าคงจะต้องหาจังหวะในการพูดคุยกับเด็กแล้วก็นี่เป็นเหตุผลไงว่าทำไมต้องมีคนช่วยเหลือทางจิตใจกับเด็กในจังหวะแบบนี้ยิ่งในกรณีของเด็กเนี่ยคงจะต้องตอนนี้เนี่ยจิตใจของเด็กแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างดีนะฮะค่อนข้างจะอยู่ในภาวะที่สามารถควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงจะต้องให้เขาผ่านพ้นตรงนี้ไปการให้ข้อมูลเขาคือต้องมีคนช่วยเหลือเขาว่านี่เป็นอย่างเช่นให้ข้อมูลเขาว่าเป็นเรื่องธรรมชาติที่อาจจะมีคนคอมเมนต์หรือให้เขาคิดเห็นอย่างนี้ได้แล้วก็ในกลุ่มเองเนี่ยก็คงจะช่วยกันได้ว่าเขาต้องจัดการกับปัญหาแบบนี้ถือซะมองซะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็คงไม่ใช่ว่าแค่เฉพาะไอ้การที่มาติดในถ้ำนะฮะโดยชีวิตเราจริงๆเนี่ยทำอะไรก็จะมีคนคอมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วนั่นเนี่ยเราต้องผู้ช่วยเหลือเนี่ยต้องช่วยให้เขาให้เด็กเราเนี่ยคนข้างตัวเขาเนี่ยนะฮะผ่านพ้นภาวะที่จะจัดการกับปัญหานี้ด้วยตัวเขาเองด้วยตัวเด็กเองนะฮะแล้วเข้าใจว่าเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่เวลาพบปัญหาเนี่ยก็จะมีทั้งบวกและทั้งลบครับผมแต่ที่แน่ๆณตอนนี้เนี่ยนะครับที่เขาตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าต่อไปต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแน่นอนนะฮะสำหรับชีวิตของน้องๆซึ่งต้องเปลี่ยนไปละจากเมื่อก่อนเนี่ยหมูป่า13ชีวิตที่ไม่มีใครรู้จักเลยครับวันนี้รู้จักกันทั้งประเทศรวมไปถึงทั่วโลกด้วยใช่ครับชีวิตน้องเปลี่ยนละครับนะฮะเรื่องนี้คุณหมอมองยังไงบ้างผมมองว่าอันนี้มันเป็นคือบทเรียนของน้องเนี่ยมันเป็นตำราของเราในภายภาคหน้าในเรื่องของหลายๆเรื่องเราต้องมาวิเคราะห์สังเคราะห์กันให้ดีก่อนเพราะว่าหลายๆเรื่องเนี่ยจริงๆน้องผมเชื่อว่าน้องไม่ได้ตั้งใจเราเองเราเป็นเด็กกรุงเทพเราไปเที่ยวห้างเป็นปกติแต่น้องเนี่ยไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเที่ยวถ้ำนะครับหรืออย่างผมอุปมาอีกเรื่องนึงก็คือว่าเราเดินอยู่เนี่ยนะฮะเราไม่รู้หรอกจู่ๆตึกถล่มอะไรแบบนี้มันเกิดเป็นภัยพิบัติขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวน้องอาจจะพลาดไปเล็กน้อยมีคำเตือนแต่น้องเดินเข้าไปแต่จริงๆอันนั้นเนี่ยมันก็ยังไม่ถึงกับเป็นฤดูน้ำหลักแบบ 100% แต่พอดีปีนี้น้ำอาจจะมาเร็วมาก่อนเลยเป็นความโชคไม่ดีของน้องที่อยู่ตรงนั้นนะครับแล้วก็น้องก็ไม่ได้ตั้งใจที่มันเกิดขึ้นนะครับเพราะจริงๆอันนี้ไปต่อว่าต่อขานผมก็ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะฮะใช่ครับครับผมแต่อันเนี้ยคือพอเรากลับมามองว่าตรงนั้นเนี่ยเราทุกชีวิตมีคุณค่าครับถ้าน้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเห็นไหมว่าไม่เฉพาะคนไทยเนี่ยที่สามัคคีกันท่านผู้ว่าที่เก่งแต่ทั่วโลกมาช่วยกันนี่เป็นการแสดงถึงอะไรบางอย่างที่ดีมากทีนี้ประเด็นต่อมาที่อาจจะต้องจำเป็นต้องถามเลยนะฮะชีวิตน้องเปลี่ยนไปแน่นอนณวันนี้เนี่ยน้องอาจจะวางตัวไม่ถูกแล้วว่าฉันจะต้องทำยังไงดีเพราะว่า1นะฮะสิ่งที่น้องต้องเจอสื่อที่ตามติดกันตั้งแต่แรกนะฮะคงจะต้องมีการเข้าไปคุยกับน้องหรืออะไรยังไงผมอันนั้นผมไม่ทราบนะฮะสองคนในพื้นที่เองนะฮะอาจจะมีการพูดนู่นนี่นั่นกันนะฮะสามนะฮะคนรอบข้างของน้องเองสำคัญเลยตัวแปรสามอย่างนี้เรื่องนี้มีวิธีจัดการยังไงให้น้องๆบ้างไหมครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามักจะบอกว่าเอาวิกฤตเนี่ยมาเป็นพลังนะครับแทนที่จะออกไปทางลบอย่างกรณีของที่พูดถึงเรื่องของสื่อนะฮะอย่างที่เรียนไว้ว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยการที่ถามวนซ้ำๆเนี่ยมันจะไปกระตุ้นภาวะที่เขาจะไประลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆซึ่งอาจจะทำให้บางคนเมื่อบางคนเนี่ยควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็ทำให้เกิด
รู้สึกว่ามีบาดแผลทางใจเกิดขึ้นมาว่าเขาไปวนอยู่เรื่องเดิมวนอยู่เรื่องที่ว่าตัวเองจะต้องได้ทำผิดพลาดอะไรไปมากมายนะหรือว่าวนกับเรื่องที่ว่าความวิตกกังวลกลัวในขณะนั้นเช่นกลัวความมืดกลัวในที่แคบต่างๆเนี่ยหวนคิดขึ้นมาแล้วไปเกิดการค้างคาใจอยู่ภายในนะครับอยู่ยากอีกอย่างนั้นอยู่ยากอีกนะครับเพราะนี่เราไม่ต้องการให้เกิดภาวะนั้นขึ้นมาเพราะนี่ถ้าไม่อยากให้เกิดการถามซ้ำๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยกรณีหนังสือเนี่ยถ้าเป็นไปได้รวมเป็นตัวกันได้ไหมทำเป็นแบบอย่างเงี้ยทำแบบทีวีพูหรือว่าเป็นแถลงข่าวร่วมกันแล้วก็ทีเดียวเลยถามกันจบเลยพร้อมหน้าพร้อมตากันในกลุ่มของเด็กเลยทำอย่างนั้นได้แต่คำถามบางคำที่ไม่ควรไปถามเขาเลยก็คืออะไรบ้างฮะทีนี้คำถามบางคำถามที่ออกในทางลบนะฮะเหมือนกับไปข่มขืนซ้ำลักษณะตรงนี้เช่นเข้าไปทำเพื่ออะไรมันหรือว่าเข้าไปแล้วเนี่ยใครเป็นคนพาเข้าไปซึ่งมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่ต้องไปถามแล้วใครพาเข้าไปไม่ต้องถามถ้าถามในทางที่บอกว่าแล้วมีชีวิตรอดอย่างนี้มาได้อย่างไรมีกระบวนการที่ช่วยเหลือกันในกลุ่มได้อย่างไรเนี่ยเขาจะสามารถถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆออกมาได้อ๋อโอเคอันนี้มีเหตุผลมากเป็นเชิงบวกครับเป็นเชิงบวกเลยนะครับเพราะว่าอย่างเมื่อกี้ทางท่านรองบอกมาเลยว่าถ้าจะถามน้องอย่าไปถามเลยว่าเข้าไปยังไงเข้าไปทำไมใครพาเข้าไปจบไม่ต้องพูดพวกนี้ไปฟื้นฝอยหาตะเข็บทำให้เกิดแผลของน้องถูกไหมฮะถ้าถามเลยว่าคุณอยู่ในนั้นคุณทำยังไงถึงจะรอดชีวิตได้จะรอดชีวิตได้อย่างน้อยอันนี้คือการถอดบทเรียนใช่ครับคนที่อยู่ข้างหลังณวันนี้จะได้รู้ว่าเข้าไปในต้องทำยังไงทีนี้มาถึงชุมชนเนี่ยที่จริงเรื่องชุมชนถูกต้องพื้นที่ในตัวเด็กเองเนี่ยเขาสามารถจัดการภายในได้ดีระดับนึงนะแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะฮะทีนี้ในชุมชนเองเนี่ยถ้าสามารถที่จะแอปโพสกันรวมตัวกันนะครับเป็นกลุ่มอย่างเช่นตอนนี้ก็บอกว่าเอ๊ะมีหลายกระแสที่จะโหมเข้ามาที่ตัวเด็กเนี่ยเพื่อที่จะได้ข้อมูลอะไรบางอย่างเฉพาะเนี่ยถ้าหากเกิดก็ถอนตัวไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดปัญหาว่าเอ๊ะกลายเป็นว่าไม่มีใครดูแลงั้นเนี่ยการรวมตัวของคนในชุมชนก็มีส่วนสำคัญนะครับ อย่างเช่นชุมชนต้องมีรวมตัวกันเพื่อที่จะติดตามให้การช่วยเหลือให้การดูแลเขาเพราะเนี่ยถึงบอกว่าเวลาสังคมจะแอปโพสหรือไปที่เด็กเนี่ยจะลืมชุมชนด้วยก็อาจจะตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนว่าเป็นชมรมเพื่อนผู้เคยมาดูแลท่ามอะไรของเขานะแล้วก็เวลาใครจะมอบของอะไรก็ผ่านทางชุมชนนี้ให้ชุมชนไปจัดการเพราะว่าเขาจะตามเด็กต่อไปในระยะยาวได้นะฮะ อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของเพื่อนๆที่อยู่ในโรงเรียนเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือต้องมีการเตือนเด็กๆไหมว่าช่วยดูแลกันนะอย่าไปพูดจาอะไรที่มันแบบไปส่อเสียดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการเตรียมทั้งญาติเตรียมทั้งครูเตรียมทั้งเพื่อนๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีทีมงานที่ดูแลด้านสุขภาพจิตเนี่ยเขาเรียกว่า MCAT เนี่ยเขาก็ต้องขออนุญาตญาติแล้วว่าเอ๊ะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปอาจจะมีการเยี่ยมบ้านจะขออนุญาตไปเยี่ยมบ้านได้ไหมนะครับ uh-huh. หรือว่าไปเตรียมครูว่าถ้าหากฝากครูดูอาการถ้ามีอาการ1 2 3 4 5แบบนี้เนี่ยฝากครูช่วยเตือนมาหรืออาจจะมีการไปเยี่ยมเด็กที่โรงเรียนโทษนะอาการอย่างเช่นอะไรฮะอาการคืออาการเช่นเมื่อลอยนอนไม่หลับรู้สึกเครียดมากเกินกว่าปกติทำการบ้านไม่ค่อยได้หรือผลการเรียนที่ตกต่ำลงเหมือนอย่างมากๆอย่างผิดสังเกตหรือว่านอนไม่หลับเนี่ยชีวิตการกินอยู่เปลี่ยนไปเดิมทานอาหารได้ก็ไม่ทานอาหารหรือบางครั้งก็รู้สึกหวาดผวาได้ง่ายเวลาอยู่ที่มืดเนี่ยเป็นอาการที่พวกนี้มีอาการต้องสังเกตให้ดีเลยถูกไหมฮะอ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะฮะยังมีประเด็นเรื่องของทางโค้ชเอกคนนี้คนเป็นห่วงกันมากผมเองก็เป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงกันหมดนะฮะเพราะว่าตัวโค้ชเองเนี่ยลักษณะเหมือนแบบจะโทษตัวเองใช่ครับรู้สึกผิดรู้สึกผิดแล้วก็จะโทษตัวเองนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องกลับมาคุยนะฮะว่าจะมีวิธีรับมือหรือแก้ไขยังไงให้กับทางโค้ชได้บ้างนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะทราบเรื่องราวของคนที่ติดอยู่ในเหมืองที่ชิรีครับถูกไหมฮะเมื่อหลายปีก่อนครับครั้งนั้นเนี่ยนะฮะคนทั่วโลกเนี่ยส่งกำลังใจไปให้โอ้โหแบบเป็นกำลังใจอย่างดีวันนึงเนี่ยทิ้งเข้าไปเลยกลายเป็นว่าเขาซึมเศร้าครับเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับน้องๆได้ไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยครับเอาครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะแน่นอนครับประเด็นที่เรียกว่า13ชีวิตคนที่น่าเป็นห่วงทางด้านของสุขภาพจิตมากที่สุดชื่อว่าน่าเป็นโค้ชเอก
วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะเราจะเห็นจากจดหมายนะฮะที่เขาได้มีการส่งออกมาข้างนอกกันนะฮะแล้วก็ได้มีการแชร์กันออกไปว่าโค้ชเนี่ยมีการขอโทษคุณพ่อคุณแม่ของน้องๆ12ชีวิตว่าขอโทษนะฮะแล้วผมจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดไม่ต้องเป็นห่วงผมขอโทษนี่คือลักษณะเหมือนมีการโทษตัวเองครับเรื่องนี้ผมเชื่อพอออกมาเนี่ยก็ยังติดอยู่ในความรู้สึกของเขาไม่รู้จะติดไปถึงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำวิธีการที่เราจะช่วยเหลือกันได้ต้องทำยังไงครับครับในช่วงนี้คงจะต้องมีทีมงานที่ไปพูดคุยแล้วก็พยายามหาความหมายที่โค้ชเอชพยายามสื่อออกมาให้กับโลกภายนอกในสังคมได้รับทราบแล้วคงต้องมีการให้การอะไรชี้แนะวิธีการที่จะจัดการปัญหาด้วยตัวของโค้ชเอชเองครับเข้าใจว่าเขาจะสามารถน่าจะสามารถที่จัดการปัญหานี้ได้อยู่ครับครับในนี้ในเรื่องนี้คุณหมอมองยังไงผมมองอย่างเห็นได้ด้วยอาจารย์นะครับการเตรียมความพร้อมในระดับหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะว่าจริงๆโค้ชเอกเนี่ยดูน่ากังวลในส่วนนี้เหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีการเตรียมความพร้อมไม่มีการไปพูดคุยไม่มีความเชี่ยวชาญจากท่านจิตเวชไปดูเลยเนี่ยผมว่าอันตรายจำเป็นต้องมีประกบเลยใช่ไหมฮะผมเห็นด้วยอย่างนั้นเลยนะครับแล้วมีการติดตามการรักษาเป็นระยะหนึ่งเลยแล้วแบบนี้เนี่ย ออกมาแบบนี้เนี่ยนะฮะคนที่คิดว่าน่าจะแบบให้กำลังใจเขาได้ดีที่สุดหรือว่าคนที่ควรจะต้องแบบว่าไปประกบเขาได้ดีที่สุดเนี่ยคุณหมอคิดว่าน่าจะเป็นผมมองในคนใกล้ตัวนะครับเพราะว่าถ้าคนใกล้ตัวเนี่ยได้มีการรับฟังข้อปัญหาทั้งหลายคือการระบายเนี่ยเวลาเรารู้สึกอึดอัดอะไรในใจเนี่ยเราระบายออกไปเนี่ยเราจะรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่นี่คนใกล้ตัวเนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยอย่างอาจารย์ว่าเอ๊ะเราจะควรถามคำถามไหนหรือไม่ควรถามคำถามไหนอะไรแบบนี้ครับจะต้องมีการเตรียมความพร้อมให้เรียบร้อยก่อนไม่งั้นจะมีปัญหาภาวะของคำว่าโรคซึมเศร้าจะมาหาเขาไหมถ้าเตรียมความพร้อมไว้ดีนะครับแล้วก็จัดการกับปัญหาได้ด้วยตัวเองสำเร็จนะฮะภาวะโรคซึมเศร้าก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นครับแต่ในผมเองผมคิดว่าโค้ชเอกทำดีที่สุดแล้วนะใช่ครับผมเห็นด้วยผมว่าเขาทำดีที่สุดจริงๆไม่ว่าจะเป็นการแนะนำนะฮะปฏิบัตินะครับนั่งสมาธิอย่าดื่มน้ำในลำธารคือเขามีความรับผิดชอบกับชีวิตของเด็กๆจริงๆนะฮะแล้วที่สำคัญที่สุดไม่แตะขนมนมเนยไม่แตะของกินอ่ะให้เด็กๆกินครับตัวเองป่วยเลยครับคือผมว่าดีที่สุดแล้วประเสริฐที่สุดแล้วอ่ะผมมองอย่างนั้นนะครับคือในยานที่มันเกิดวิกฤตผมว่าเขาคือฮีโร่คนหนึ่งนะผมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นผมเห็นด้วยครับถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นหลักแล้วก็สำคัญมากๆเลยเมื่อกี้ผมได้เกริ่นเอาไว้นะฮะนี่เวลาเหลือไม่มากแล้วก่อนหน้านี้ไปหลายปีมีเรื่องราวของชาวชิรีกลุ่มหนึ่งนะฮะไปติดอยู่ที่เหมืองเป็นเหมืองครับถูกไหมฮะไปครับเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะคนทั่วโลกแห่แหนไปช่วยเขานะครับทุกคนเนี่ยเข้าไปแล้วก็อบอุ้มเชียร์เป็นกำลังใจอุ้มกันแบบสุดตัวสุดท้ายแล้ววันหนึ่งต่อยเลยหายไปเลยทิ้งเลยเขาบอกคนชิลีกลุ่มนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าครับเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆเหรอเกิดขึ้นได้ครับแล้วมันจะเกิดขึ้นกับน้องๆ13คนของผมไหมเนี่ยอันนี้ครับอาจารย์ก็คิดว่าคงจะอยู่ที่การดูแลจัดการของเราด้วยส่วนหนึ่งเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้คงไม่ใช่เฉพาะชิลีนะฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดหลายแห่งอยู่หลังๆเราพบว่าการที่เราจะประคับประคองทางจิตใจเขาให้เขาสามารถจัดการกับปัญหาได้โดยผ่านกลุ่มนะฮะโดยผ่านกลุ่มเขาเองนะครับแล้วก็กลุ่มรอบข้างเช่นชุมชนเนี่ยจะทำให้เขามีความเข้มแข็งพอแล้วก็แทนที่จะกลายเป็นผู้รับการดูแลอย่างเดียวกลายเป็นผู้ที่เอาชนะปัญหาด้วยตัวเองแล้วเขาจะภาคภูมิใจในการที่เขาสามารถจัดการปัญหาด้วยตัวเองในระยะยาวครับคือท่านรองกำลังจะบอกว่าแน่นอนนะวันนี้อาจจะมีทุกคนพุ่งเข้าหาเขาถูกไหมฮะตามธรรมชาติวันหนึ่งทุกคนต้องหายไปตรงนี้แหละคือจุดที่เขาจะต้องประคับประคองตัวเองให้ได้ต้องรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต้องอยู่ในสังคมปกติได้ครับเพราะฉะนั้นคนรอบข้างที่อยู่ในพื้นที่ของเขามีส่วนสำคัญใช่ครับอย่าปล่อยเขาใช่ครับถูกไหมฮะเป็นกำลังใจให้เขาอยู่ตลอดเวลาครับเพราะว่าแน่นอนคนภายนอกคงจะไปถึงตัวเขาไม่ได้เท่ากับคนรอบๆตัวเขาที่อยู่ในพื้นที่ใช่ครับถูกไหมฮะเรื่องนี้คุณหมอเคยได้ยินใช่ไหมเรื่องชาวชิลีเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วน่าจะมีหลายอย่างหลายๆเรื่องที่มันเป็นบทเรียนเทียบเคียงกันนะครับอาจารย์ครับครับอาจารย์มีหลายเรื่องมากครับอย่างเช่นอะไรอยากจะคุณหมออยากถามเลยผมมองอย่างกรณีอย่างซึนามินี่เรามีลักษณะบทเรียนที่ถอดมาบ้างไหมครับอาจารย์ครับครับ
คงจะมีบ้างแต่ไม่ได้เป็นสาของเป็นระบบที่ดีพอนะฮะครับอาจารย์ครับก็ในกลุ่มของซึ่งพี่เองก็ยังมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่ครับอาจารย์จนมาถึงปัจจุบันนี้นะครับครับซึ่งปรากฏว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่รู้สึกว่ามีสุขภาพจิตที่ดีมากกว่าที่จะกลุ่มที่แยกเดียวเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้มีการเตรียมความพร้อมใช่ไหมครับอาจารย์ครับนะฮะก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องผ่านพ้นไปได้ถ้าเกิดว่ามีสติสมาธิปัญญาครับดูไหมฮะใช่ครับโอ้โหผมฟังแล้วผมก็เป็นห่วงเหมือนกันนะคือผมเป็นห่วงเพราะว่าตอนนี้ผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าน้องเป็นเป้าแล้วครับเป็นเป้าแน่ๆนะฮะเพราะว่าโอ้โหทุกวันนี้ก็การนำเสนอการแย่งชิงกันมันเกิดขึ้นมันเหมือนแบบน้องตอนนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นดอกไม้ครับนะฮะแมลงก็พยายามที่จะตอมกันตอนนี้มันจะหนักไหมเนี่ยคุณหมอผมกลับมองว่าตอนนี้ทางกรมสุขภาพจิตเองท่านพยายามที่จะให้สื่อสารตรงนี้ไปสู่สังคมมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วผมรู้เรารู้ปัญหาตอนนี้เรากำลังจะทำตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์ครับครับผมขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงครับนะฮะพอดีตอนนี้เท่าที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะฮะมีข่าวมาว่าทางคุณพ่อนะฮะของทางดร.แฮร์ริสนะครับเสียชีวิตปรากฏว่าดร.เนี่ยกลับไปไม่ได้เพราะว่าไปดำน้ำที่ไปช่วยน้องๆออกมาเนี่ยนะฮะแล้วขึ้นเครื่องไม่ได้เรื่องนี้อันนี้จริงครับในฐานะนักดำคนหนึ่งเนี่ยนะครับแต่ปกติเวลาเราดำน้ำเนี่ยจะเป็นซิงเกิลไดฟ์หรือว่ารีเพทิตไดฟ์ก็คือดำหลายๆครั้งเนี่ยมันมีผลต่อการรอขึ้นเครื่องก่อนนะครับเพราะว่าอย่างปกติถ้านับเป็น multiple dive เนี่ยจะต้องรอถึง18ชั่วโมงได้นะครับซึ่งเวลาเนี่ยจะยังไม่ครบกำหนดที่จะขึ้นบินเพราะไม่งั้นอันตรายกับตัวท่านเองจะเกิดภาวะที่ผมเรียกว่า DCS นั่นแหละนะครับครับครับเอาละครับก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าต้องระวังกันต่อไปนะฮะเรื่องราวของสุขภาพจิตของน้องๆร่างกายแข็งแรงแล้วนะฮะจิตนำกายทำยังไงนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นสื่อเองนะฮะภาคของสังคมเองนะฮะคนในพื้นที่เองต้องช่วยกันละถูกไหมฮะว่าเราจะต้องมีแนวทางไหนนะฮะที่จะให้ทำ13คนเนี้ยเขามีกำลังมีแรงที่ต้องต่อสู้กันต่อไปครับนะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับ